วันนี้นะครับผมจะมารีวิวขนมที่ทำมาจากข้าวว่ามันมีขนมตัวไหนบ้างใครเคยกินแล้วบ้างแล้วใครยังไม่เคยกินแล้วบ้างวันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูว่าขนมที่ทำมาจากข้าวเนี่ยมีขนมแบบไหนบ้างแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่ซื้อมามันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันแล้วก็จะมีส่วนมากจะเห็นเป็นข้าวหอมญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวหอมมะลิและทีนี้ผมจะมารีวิวว่าแบบไหนมันรสชาติเป็นยังไงแล้วก็ texture ของมันราคาของมันเป็นยังไงมาเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันเลยนะคือโดโซเราจะคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าโดโซเนี่ยเหมือนจะเจาะตลาดมาเป็นเจ้าแรกๆเลยกับการทำขนมที่ทำมาจากข้าวของโดโซนี่ก็จะเป็นข้าวหอมญี่ปุ่นนะครับเป็นวิธีการก็คือเอาไปอบกรอบแล้วก็ทาด้วยรสชาติต่างๆอันนี้เป็นรสคอนชีสก็คือรสข้าวโพดกับชีสก็ยังหอมเหมือนเดิมรสอันนี้ไปซื้อในเซเว่นจะราคา24บาทแต่ถ้าซื้อในร้านค้าปกติก็คงจะ20บาทปกติรสชาติก็รสชาติเขาเหมือนเดิมเลยนะแล้วดูโซ่อะเทคเจอร์เขาจะไม่ค่อยร่วนเท่าไหร่จะมีความแน่นๆแน่นกรอบแล้วก็ที่จริงอ่ะมันจะมีอีกรสชาตินึงมันเป็นรสชาติของไอ้นี่อะไรวะรสชาติอะไรสักอย่างสีเขียวเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้คือคุณภาพของเหมือนเดิมเลยทุกอย่างรสชาติเหมือนเดิมอันนี้ทำมาจากข้าวหอมญี่ปุ่นไปดูตัวต่อไปกันเลยชินไมชินไม้นี่ก็ทำมาจากข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเอาไปอบกรอบเป็นรสชาติของไก่เผ็ดเกาหลีโอ้โหสีแบบผงแดงแป๊ดเลยมาได้กินเหมือนกินพวกกินเครื่องพริกเลยอ่ะนี่ดูดิชิ้นมันแบบมันแดงมากอ่ะห้องชิ้นมาเขาจะกรอบร่วนเลยกรอบร่วนแบบเทคเจอร์เบามากเนื้อสัมผัสเบามากแล้วผงค่อนข้างเข้มข้นแต่ที่เลือกรสใกล้เผ็ดเพราะว่าคิดว่ามันจะแบบเผ็ดๆหวานๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่อันนี้คือเผ็ดไปเลยแต่จะมีอีกรสชาตินึงก็ได้คือรูปไปให้แล้วแหละแต่คิดว่าเขาคงให้ผงมาเยอะเช่นกันอ่ะห้องชิ้นใหม่อ่ะโอ้ยห้องชิ้นใหม่ทำมาค่อนข้างดีเลยกุ้งเขาเยอะมากแล้วเนื้อเขาค่อนข้างร่วนอ่ะอาจจะร่วนกว่าโดโซแต่รู้สึกว่าโดโซจะอันนั้นรสชาติจะอันนั้นกว่าหรือเพราะว่าเรากินมาตั้งแต่เด็กกับน้ำชินไม้นี่อาจจะเพิ่งมาทำหลังๆหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ว่าใครยังไงกลายเผ็ดแต่ค่อนข้างเผ็ดเลยไปในทางแบบเผ็ดไปเลยอันนี้เป็นรสชาติที่ผมชอบมากๆเลยเขาบอกเมื่อก่อนเลยว่าส่วนตัวชอบรสชาตินี้มากๆแบบว่าคลั่งรักเลยแหละมันเป็นรสชาติที่เราบอกว่าตอนเด็กๆเรากินเรารู้สึกว่ามันอร่อยมากอ่ะมันรู้สึกแบบมันมีความแบบหอมหวานแล้วก็เผ็ดเค็มๆน้อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ธรรมชาติข้าวญี่ปุ่นนะทุกคนอันนี้ทำมาจากข้าวหอมของญี่ปุ่นอันนี้ทำมาจากข้าวหอมของญี่ปุ่นนี่และดีไซน์ของเขาอ่ะจะน่ารักมากก็คือจะมีตัวการ์ตูนอยู่ในรูปตลอดซึ่งโดโซ่สองอื่นนั้นเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะมีแค่ซองนี้ซองเดียวที่จะมีตัวการ์ตูนอยู่ในรูปตลอดเนี่ยชอบความเก็ดน้ำตาของเขาอ่ะชอบความเก็ดน้ำตาของเขาเราชอบความที่มันเป็นเกล็ดน้ำตาลของเขามากมันรู้สึกแบบมันลงตัวในความเผ็ดๆหอมๆแล้วก็หวานๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันลงตัวแล้วมันอร่อยมากครับผมแล้วก็เหมือนจะหากินค่อนข้างยากด้วยตัวเนี้ยมันตัวนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่หากินค่อนข้างยากคิดว่าหากินยากเพราะต้องกลัวเลยตัวเนี้ยแต่อร่อยนะส่วนตัวคืออร่อยมากๆ
คืออร่อยที่สุดแล้วในตระกูลโดโซ่ของเนี้ยลองมาก็เป็นอันเขียวลองมาก็เป็นสีเหลืองและนี่อันสุดท้ายมันเป็นอันที่แพงที่สุดเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าจะแพงสุดเท่าที่เคยลองซื้อขนมพวกนี้มากินแล้วอะมันราคา45บาทมันก็คือตัวนี้นี่มันคือบินบินมันเป็นขนมในเซเว่นซึ่งตอนแรกเห็นอะก็สะดุดตามากว่าอุ๊ยทำไมราคามันแพงจังวะมันเป็นขนมอะไรวะก็เลยว่าเออมาทำคลิปรีวิวพวกขนมที่ทำมาจากข้าวดีกว่าว่าขนมที่ทำมาจากข้าวมันมีอะไรบ้างส่วนมากได้เห็นนะก็จะมีข้าวหอมญี่ปุ่นกับข้าวหอมมะลิก็จะมี2อย่างโดยหลักๆที่เจอแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกธัญพืชเป็นขนมที่ทำมาจากธัญพืชอันนี้เป็นขนมที่ทำมาจากข้าวอันนี้เรามาแกะกันเลยดีกว่าอันนี้บินบินนะดีไซน์คล้ายโดโซ่รสสวีทชินลี่เลยมีความเป็นกลมๆแต่ว่าอันนี้จะมีเป็นสาหร่ายแล้วรู้สึกว่าซองของจะค่อนข้างหนาซองจะค่อนข้างหนากินเป็นกินสาหร่ายเลยแล้วก็รสชาติเดี๋ยวมาชิมกันเชียร์สมันแบบมันมีกลิ่นสาหร่ายอ่ะแล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นไอ้ที่เคลือบอ่ะกลิ่นไอ้ที่เคลือบอ่ะมันก็จะหอมๆหน่อยนะแล้วก็เท็กเจอร์ค่อนข้างบางนะแต่ว่าจะไม่บางเท่าชินไม้ชินไม้จะบางสุดอันนี้จะบางขึ้นมาอีกระดับหนึ่งรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะมีความแบบว่าเคี้ยวไปแล้วมันจะแบบว่าเหนียวเหนียวแน่นๆนะข้างในตัวนี้อาจจะมีความโดดเด่นที่ว่าทำให้อิ่มโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะนะเพราะรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะค่อนข้างมีความเหนียวๆแน่นๆอาจจะติดคอได้นะถ้ากินเยอะก็อาจจะต้องมีน้ำเตรียมไว้ด้วยแต่รู้สึกว่าในราคา45บาทก็ค่อนข้างแพงนะในของในเซเว่นที่เป็นขนมค่อนข้างแพงเลยแหละแต่ไม่รู้นะว่าถ้าที่อื่นขายจะขายเท่าไหร่บางอื่นที่อื่นอาจจะขายถูกกว่านี้ก็ถือว่ามันก็กินเล่นให้อยู่ท้องได้สมมติแบบเราพกไปสักสองสามชิ้นอย่างเงี้ยแล้วเราแบบรีบๆแบบเรากินให้มันอยู่ท้องไว้ก่อนอ่ะเพราะยังไงมันก็ทำมาจากข้าวใช่ไหมใช่แล้วสารอาหารจากข้าวมันก็ยังพออยู่ยังพอแบบประคับประคองได้แต่ถ้ากินบ่อยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าสารอาหารมันคงไม่ถึงหรอกเพราะมันเอาไปแปรรูปแล้วค่อนข้างอิ่มข้าวบินบินนะข้าวบินบินนะกินแล้วค่อนข้างอิ่มไปในทางที่อิ่มของโดโซ่อะก็อย่างที่เรารู้กันก็คือรสชาติเขาก็เป็นแบบเดิมมาตั้งแต่น่าจะหลายแล้วคือรสชาติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยโดโซ่อะโดโซ่ประตูที่เหมือนเดิมทุกอย่างก็เป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะว่าเนื้อเขาเขารู้สึกจะกรอบๆล้วนๆเลยรู้สึกมันกินสบายถ้าเป็นรสชาติที่ถูกปากก็อาจจะว่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายโดโซ่รสสวีทชินลี่อันนี้รู้สึกว่าอร่อยมากๆสำหรับตัวผมเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันครบเครื่องมันทั้งหวานทั้งกรอบแล้วก็มันค่อนข้างหากินยากค่ะตัวเนี้ยซึ่งก็ไปเซเว่นไหนอ่ะส่วนมากจะไม่ค่อยเจอจะเจอแต่แบบที่มีนี่แหละอันนี้จะไม่ค่อยเจอเลยรู้สึกว่ามันหากินค่อนข้างยากรสสวีทชิลลี่อ่ะและสำหรับตัวผมมันอร่อยมากๆเวลาไปเงี้ยถ้าเจอก็จะซื้อมาเก็บกินไว้นิดๆหน่อยแต่ก็จะไม่กินบ่อยเท่าไหร่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ